สวัสดีผู้ชมครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้แน่นอนครับเรื่องของโควิด -19 ล่าสุดนะฮะมีทางสาธารณสุขเองได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าวันเดียว6รายนะฮะที่ไปพบแต่รายที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็2รายนะฮะก็คือเป็นตํารวจตอมออีกรายหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ในตึกดังนะครับก็คือออซีซันคือไม่รู้ว่าไปติดที่ไหนมาแต่แน่นอนครับว่าหลายคนก็หวั่นเกรงนะครับก็มีการทําความสะอาดแล้วก็อาจจะมีการปิดตึกด้วย วันนี้ครับพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์พิเศษในแพทย์ทวีนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะฮะคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแล้วก็ยังมีรองทธบดีกรมควบคุมโรคนะครับในแพทย์กระจรสักเก้าจลัดนะครับสสดีทั้งสองท่านนะครับครับวันนี้ขอบคุณนะฮะที่มาร่วมรายการของเราท้งท่านรองเองมีความจําเป็นต้องใส่หน้ากากนามัยไว้เพราะว่าลงพื้นที่กันอยู่บ่อยๆครับผมขอโทษนะฮะขนาดนี้ติดไหมฮะอ่า ถึงเม็ดไหมอาจารย์เอ่อจริงๆแล้วไม่เม็ดกว่าไม่ถ้าติดผมก็จะได้ใส่หน้ากากสมัยไม่ติดให้พ่อผ่อนใส่หน้ากากเป็นมิติใหม่ของการสัมภาษณ์ครับใส่หน้ากากอนามัยไว้แล้วเพราะนั้นผมหนึ่งผมยังไม่มีไข้สองผมไม่มีการอาการไอหรือไม่มีเสมหะอะไรออกมาแต่หน้าท่านเหลืองๆแล้วนะไม่ได้นอนหรือไงฮะสามสี่วันแล้วครับสามสี่วันนะฮะต้องทำงานในการคัดกรองอ่านักเดินทางที่มาจาก แต่ว่าไม่ได้ลงปฏิบัต,บติก็คือเป็นไปช่วยดูแลเขาเอำนวยความสะดวกเขาครับท่านครับผมอ้าวโอเคล่าสุดคุณผู้ชมครับมีการถแถลงการออกมานะครับว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด6รายด้วยกันผมขออนุญาตนะฮะร,รายแรกเนี่ยเป็นชายวัย21ป่ปีทำงานที่สุวรรณภูมิร,รายที่2เป็นชาย40ปีทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิเช่นเดียวกันนะครับโดย2รายนี้นะครับทำงานร่วมกับชาวต่างชาติและสัมผัสสิ่งของผ่านมือหลายคนเช่นสัมภาระรวมถึงพาสปอร์ต ถูกไหมฮะถูกต้องครับรายที่สามนะผู้ชมครับเป็นชายไทยอายุ25ปีเป็นพนักงานบริษัท่ปยเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์แพทย์นั้นเอกซเรย์ ray, พบปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุต่อมาถึงพบว่าติดเชื้ออันนี้ยืนยันนะฮะยืนยันนะครับรายที่4ี่เป็นหญิงไทยอายุ27ปีกลับมาจากเกาหลีใต้ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนเมื่อวันที่8มีนาคมและพบติดเชื้อในเวลาต่อมาอันนี้ก็ยืนยันนะฮะว่าติดแน่นอนนะครับ รายที่5เป็นชายไทยอายุ40ปีนะครับกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์มีประวัติล้มที่ญี่ปุ่นจนกระดูกข้อมือนั้นแตกแล้วก็เข้ามารับการรักษาที่กรุงเทพมหานครพบว่าติดเชื้อโควิด -19 อันนี้ก็ใช่เหมือนกันใช่ครับนะฮะร,รายที่6น่าสนใจนะฮะเป็นชายชาวสิงคโปร์อายุ36ปีเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตึกออฟซีซั่นพบว่าป่วยวันที่6มีนาคมเข้ารักษาตัวเมื่อวันที่9มีนาคมพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ผมขออนุญาตพูดคุยถึงรายนี้รายที่6เป็นชายชาวสิงคโปร์ก่อนแล้วกันนะฮะอาจารย์ครับเท่าที่ผมทราบจากข้อมูลทั้งหมดมาคือเขาบอกว่าชายคนนี้เนี่ยชื่อมิสเตอร์เจนะฮะเขายืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ได้เดินทางไปเกาหลีใต้นะครับแต่เขาเดินทางกลับมาจากสิงคโปร์เมื่อวันที่2กลกุมภาพันธ์ไทมลายทั้งหมดนะฮะถ้าเรามองกันแล้วเนี่ยถ้าเป็น14วันตามที่ต้องกักตัวสมมุตินะฮะมันจะไปจบวันที่16 แต่ณวันนี้อาการที่มันเกิดเนี่ยเกิดขึ้นวันที่แปดวันที่แปดนะฮะวันที่แปดเนี่ยมีอาการแล้วก็เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลวันที่เก้าโอกาสที่จะติดมาจากสิงคโปร์นี่ยังไงฮะคือคนนี้เนี่ยดูจากช่วงระ,ร,ะระยะเวลาที่เขาเดินทางมาจากประเทศที่อาจจะมีเชื้อโรคนะฮะตอนช่วงนั้นซึ่งตอนช่วงนั้นประเทศไทยเราก็มีแล้วนะครับผมก็เชื่อว่ามันเริ่มระบาดกันอยู่ในในแถบใกล้ๆเนี่ยมีลตอนนี้ มันต้องเกือบ30สิกว่าวันถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เขาจะติดเชื้อมาจากสิงคโปร์แล้วก็เอาเข้ามาเป็นไปได้น้อยมากเป็นไปได้น้อยมากน้อยมากธรรมดาแล้วเอาเจ้าเชื้อตัวนี้มันฟักตัวเนี้ท่านานที่สุดถ้าไม่ใช่1ิี่วันสักกี่วันฮะมีมีการศึก,ศกษาเอกมาบมดแล้วครับ,รบว่าเฉลี่ยเลยทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยห้าถึงเจ็ดวันห้าถึงเจ็วันอ,อันนี้จะเจอเยอะที่สุดเลยห้าถึง7จ็ดห้าถึงเวันในอาการมันออกแล้วครับอาการจะออกครับตอนนี้ เขาก็เลยเผื่อไว้ว่ามีไปถึง14วันไหมมีแต่น้อยเพราะก็เราเผื่ออีกเท่าตัวหนึ่งก็เจ็ดคูณสอง14วันก็มีคือเจ็ดวันบางทียังไม่ออกอาการของโรคแต่ไปถึง14วันนี้ก็มีมีแต่น้อยมากนานกว่านั้นมีไหมฮะนานกว่านั้นนี่มันเป็นข้อยกเว้นบางคนซึ่งข้อยกเว้นบางคนเช่นบางคนที่มีโรคประจำตัวรุนแรงมากพวกกินสเตียรอยอนะครับหรือคนแก่มากๆซึ่งการกําจัดเชื้อต่างๆเนี่ยแล้วก็กว่าจะเกิด มีเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปถึงกี่วันฮะแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราตอนนี้ตัวเลขที่ทางองค์การอนามัยโลกกับทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ให้ตัวเลขที่14วันควันนะแต่โอกาสที่จะไปถึง24วัน30กว่าวันเนี่ยโอกาสน้อยมากครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้คนคนเนี้ยคนไข้คนน,คน,คน,นี้มีแนวโน้มสูงมากที่จะติดเชื้อในบ้านเราถ้าเขาไม่ได้ไปที่อื่น พราะชายคนนี้ที่เป็นชาวสิงคโปร์คือมิสเตอร์เจ,จเนี่ยนะฮะเขาก็ยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยนะฮะกลับมาเนี่ยวันที่2กุมภาพันธ์เขาโชว์พาส,สปอร์ตนะฮะก็บอรทิ้งพาสให้ดูด้วยรู้สึกเรามีไหมเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่ครับคือเขาโชว์ให้เห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยกลับมาจากสิงคโปร์เนี่ยคือวันที่สองกุมภาพันธ์จากไทม์ไลน์แล้วถ้าเกิดว่าอาการมันจะออก8มีนามันกินเวลาเป็นเดือนเกือบเดือนถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นไปได้ในการที่จะติดมาสิงคโปร์เนี่ยมันตัดทิ้งโอกาสที่เขาติดย้อนหลังกลับไปแสดงว่าเขาต้องอยู่ในประเทศไทยและเขาต้องติดเชื้อในประเทศไทยมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับอ้าวแล้วคนที่เอามาติดเขาแล้วตอนนี้มีทุกไปเดินอยู่ที่ไหนนี่นี่แหละครับคือคือสาคือสาเหตุที่ว่าการรวมกลุ่มคนเยอะๆเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นครับเป็นน้อยๆด้วยนะฮะเป็นน้อยๆเขายังออกมาอยู่ในมีชีวิตประจําวันได้ครับเพราะฉะนั้น คนที่เป็นเนี่ยนะฮะเราถึงบอกว่าเราไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นทางทางราชการเราเนี่ยหรือทางการแพทย์เราก็แนะนําว่าถ้าผื่อยู่ในกลุ่มคนเยอะๆใส่หน้ากากใส่หน้ากากนี่เป็นการป้องกันอันหนึ่งครับนะครับแต่หน้ากากผ้าก็ได้ได้แต่ขอให้ใส่ขอให้ใส่อ่าและอย่างต่างประเทศเขาออกมาบอกว่าอ๋อไม่ต้องใส่หรอกเอาเฉพาะคนที่เป็นแล้วใส่แล้วบางทีเขาไม่รู้เขาเป็นแล้วเขาไม่ใส่แล้วเขามาเดินแล้วแล้วดูสิครับว่าตอนนี้เขาเป็นไงอุ้ยอันนี้มีตัวอย่างออกมาแล้วตัวนี้เจ็ เจ็ดพันใช่ใช่เกือบจะหมื่นแล้วหมื่นแล้วนะครเช้านี้เนี่ยเกือบหมื่นเกือบหมื่นคนนะให้ที่อิตาลีนะครับนี่ครับก็เขาแนะนําอย่างนี้นะครับคือว่าเราต้องยอมรับนะว่าอ,อ,อ,องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเพียงแต่ว่าบางคนแนะนําว่าอย่างนี้แต่ถ้าเผื่อเรามีโอกาสที่ดีกว่านั้นรเราควรจะทําสิ่งที่ดีกว่านั้นถามว่ามันใส่อยู่หน้าเราเนี่ยแล้วเป็นไงครับเราก็ป้องกันบริเวณที่สําคัญที่สุดของหน้าเราครับ นะซึ่งเราออกไปในชุมชนเนี่ยอยู่บนที่ชุมชนคนเยอะๆอเราไม่รู้ว่าคนไหนที่บาลังเป็นน้อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคนเป็นน้อยๆบังเอิญใส่ใส่หน้ากากด้วยก็ป้องกันไม่ให้แพร่เชื้ออีกแล้วเราใส่เราก็ป้องกันไม่ให้เรารับเชื้ออ<ะ>ีกเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์ครับอทีนี้เนี่ยในมุมของทางเจ้าของร้านอาหารคนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเองเนี่ยใส่หน้ากาก,ากป้องกันเอาไว้ตลอดเหมือนกันแต่เขายังไปที่ร้านอยู่โอกาสของคนที่อยู่ในร้านหรือในตึกมีโอกาส ติดไหมฮะมีฮะแต่น้อยลงะะมีโอกาสติดแต่น้อยลง,แต,ยลงแต่น้อยลงเพราะว่าเขาใส่หน้ากากครับมันก็จะถูกบล็อกด้วยหน้ากากเขาส่วนหนึ่งแต่ว่าถามว่ามันหลุดรอดออกไปได้ไหมสมมติถ้าเกิดบังเอิญเขาคันจมูกสั่งน้ำมูกมือเขาก็เปื้อนถ้าเผื่อเปื้อนเขาล่างมือก็จบอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการใส่หน้าก,าก,า,กากของเขาเนี่ยซึ่งเขาเป็นตอนหลังรู้ว่าเป็นเนี่ยก็ทําให้มีความปลอดภัยได้ก่อนคนอื่นนะฮะได้ในระดับหนึ่ง คืออาจารย์ผมพูดตรงๆนะตอนนี้ผมหนอยมากเลยผมเจ็บพอไรหนอยผมโควิดมาเยือนผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันมันสร้างความร้าวฉันในบรรทัดฐ <c oughs> านความคิดของมนุษย์มากเลยนะฮะคือกลัวกันไปหมดแล้วตอนนี้ผมนีภาวาเลยอาจารย์คืออย่างนี้ตึกออกซีซันเองจําเป็นต้องปิด14บวันไหมฮะขอตอบตามตรงเลยนะครับว่าเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ที่ออกมามันก็จะไปติดอยู่บริเวณที่ท่านนั้นเนี่ยไปอยู่นะครับ มันไม่บินได้มันบินไม่ได้อ่ามันไม่ได้ลอยไอไอซานี่มันลอยถูกไหมฮะตอนหลังนี่เขาก็บอกแล้วว่าไอที่จะละอองลอยไปตึงตึงนั้นนั้นนี้นะครับตอนหลังนี่เขาบอกเลยแล้วว่าว่าไม่น่าเป็นไปได้แสดงว่ามันพอออกไปปุ๊บมันจะตกตกถูกไหมฮะมันใช้เวลาตกนานไหมฮะก็พอไปปั๊บเนี่ยมันก็ตกเลยบั้งพอพูดจามปุ๊บเนี่ยมันก็ลอยลอยปุ๊บก็ตกตกลงมาเกาะตามพวกวัสดุต่างๆตามผิวนุ่นนี่นั่นต่างๆล่ะนา ที่ไอ้ผิวต่างๆที่เรากังวลที่สุดนะฮะก็คือผิวโต๊ะเก้าอี้นะครับเพราะว่ามือเราจะจับกับโต๊ะแต่ถ้าเบื่อที่เราอองออกมาแล้วเนี่ยไปลงสู่พื้นมือเราไปจับกับพื้นป่ะไ้อยมากบันไดเลื่อนอ่าบันไดเลื่อนอันนี้เป็นไปได้ไอ้ปุ่มกดลิฟต์นั่นแหละครับใช่ถูกไหมฮะใช่ครับโอกาสที่เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมถามไปตึกออกซีซั่นจำเป็นไหมห้าสวันผมว่าทำความสะอาดพอ แค่นั้นพอพอครับไม่จะไ็นต้องปิดไม่ต้องครับแต่วันนี้เท่าที่ทราบมาคนไม่กล้าไปที่ตึกเลยไปทำงานที่นั่นไม่กล้าไปกันก็ก็อันนี้คงจะเป็นเรื่องของความกลัวในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องลองมองดูว่าเชื้อมไปอยู่ที่ไหนเชื้อมีไม่มีปีกบินนะครับต้องจําไว้ก่อนนะครับไม่ร่องลอยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแต่เสมหะที่หล่นอยู่ตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นทําความสะอาดด้วยตามที่ต่างๆเพียงพอแล้วครับทำความสะอาดด้วยน้ํายาอะไรไหม เชื้อตัวนี้เนี่ยบอกตรงนะฮะใจสอนะฮะแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ฆ่าตายหมดภายในสิบห้าวิอาจารย์จะสอสีนี่ก็ห้าสิบบุคคลแล้วนะนะแล้วก็สองสบู่น้ำอะไรต่างๆเนี่ยผงซักฟอกโอเคอยู่แล้วทั้งนั้นได้ข่าวว่าเปลือกนอกของมันเนี่ยเป็นไขมันถูกต้องครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าน้ำเปล่าๆเนี่ยมันไปแต่มันไม่ตายไม่ตายแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำสบู่ตายเลยตายเลยนะฮะภายในห้าถึงสิบวิห้าหรือสิบวิมันตายเลยตายเลยแอลกอฮอล์ต้องกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ 50, 50ได้ไหมถ้าเกิดคนเอามาขายได้ผสม <50 S 2> มีมีการมีการมีการศึกษาวิจัยนะฮะว่าถ้าระหว่าง62ถึง72เนี่ยโอเคเลยถ้า50 40อันนี้คงจะมีการศึกษาน้อยนะครับแต่ผมผมไม่แนะนำนะฮะเพราะอะไรไนหะเพราะมันจะมีคนที่มาหลอกทางบ้านเนี่ยว่ามีแอลกอฮอล์ขายนะแล้วมันเอาไปผสมกับน,น้ำ จาก70ม,ามันก็เจือจางลงไปอาจจะเหลือ 30- 40แล้วเอาไปฉีดปรากฏว่ามันฆ่าไม่ตายอ่ะมันก็มีไอ้คนที่เอารับเอาเปรียบประชาชนแบบนี้เหมือนกันต้องต้องเอา,เอาตราที่ชัวช์ๆหน่อยอ <นะ S 1> เอาย<อ>ี่ห้อชัวรๆ<อ>หน่อยแล้วกันครับ,รบอโอเคอันนี้คือในมุมของทางฝั่งของเจ้าของร้านอาหารนะฮะเดี๋ยวต้องไปติดตามกันต่อไปที่นี้ในมุมของตอมอันนี้เนี่ยคือเข้าใจนะฮะว่า เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคนเข้านอกออกในมากหน้าหลายตาหลายประเทศรวมถึงประเทศเราเองเนี่ยต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่ายังไม่ได้มีข้อกฎหมายในการบ่งชี้ว่าจํากัดไม่ให้คนที่อยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเดินทางเข้ามาครับผมมันก็ต้องเสี่ยงกันแบบนี้ครับดูไหมฮะครับประเด็นนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาใส่ถุงมือไหมฮะคืออย่างนี้ก่อนที่มาก็คือว่าทีมนียทีมตมทีมนี้เนี่ย ที่น่าสนใจก็คือเป็นทีมที่อยู่ในการคัดกรองรของนักท่องเที่ยวที่มาจากเกาหลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราประกาศว่าเป็นเพรากลุ่มเสี่ยงปร,ประเทศที่เป็นมีการติดต่อ,อเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงใช่เพราะฉะนั้นทีมนี้เนี่ยที่สำคัญที่สุดคือเน้นเน้นเฉพาะเกาหลีแล้วก็ ที่ผิดกฎหมายและก็นักท่องเที่ยวถ่ายคนไทยเท่านั้นนี่ที่คือความสัมพันธ์ของท่านนี้นะครับคนที่ติดเนี่ยนะฮะใช่เดี๋ยวนะฮะเอาชัดๆคือหมายเวาว่าเขาอยู่จุดคัดกรองของคนที่เดินทางต่างมรจเกเกาหลีใต้ถูกต้องครับก็คือเป็นผีน้อยหรือไม่ผีน้อยก็ต้องเข้าจุดนี้เฉพาะคนไทยด้วยครับเฉพาะคนไทยด้วยใช่ครับเขาไม่ได้ติดต่างชาติแน่นอนต่างชาติที่มาไฟกันก็จะเป็นคนอื่นฮะแล้วก็ฉะนั้นนี่คือความสําคัญของคนนี้ครก็คือมีความสําคัญว่าพูดง่ายๆก็คืออยู่ในทีมที่กําลังปฏิบัติ ตามนโยบายของการเข้มงวดในการที่จะกักคนกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยเข้าสู่ระบบการกักกันของรัฐและในส่วนของเขาทำหน้า <ใน S 1> ที่ะอะไรฮะท่านเป็นตมครับอ่วนปั๊ม<ต>พาสปอร์ตครับครับแล้วก็คืออย่างนี้ในในสายที่เรากําลังทําช่วง3-4วันมานี้เนี่ยเราจะมีทีมแพทย์ที่ตรวจคนกลุ่มนี้เนี่ยที่น่าเกรดเลยในระหว่างนี้ก็จะมีการช่วยกันทั้งตอม,อมทั้งทางการท่า ทั้งท่านตำรวจสุวรรณภูมิทั้งทหารนะฮะทั้งปคมนาคามเนี่ยจะเป็นสายของการที่จะจนจนขึ้นรถแล้วก็ส่งกับเช่นไปสถานที่กักกันหรือไม่ไปที่บ้านนี่คือสายที่ยาวมากประมาณเกือบสาิบถึงห้ิคนในการช่วยเหลือกันตรงนี้แต่เบือ้องต้นก็คือทุกคนเนี่ยจะได้รับการป้องกันก็คือใส่หน้ากากละไมใส่ถุงมือแล้วก็วัดไข้ก่อนทํางานแล้วก็ทุกตาแหน่งที่เหมาะสมนี่จะมีเจลในการล้างมือ ไม่ใช่มันเพราะว่ามัน,มนล้างมือบ,บนบนถุงมือด้วยนะครับเป็นระยะระยะ,ะครับผมแสดงว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยเขาต้องอยู่ในเป็นคอกถูกไหมฮะคือคือคือแล้วก็มือยืน่นเขาก็ยืน่นพาสอดมาเ็าถึงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะห่างนะฮะจากคนที่ยืนแล้วยืน่นแล้วตัวเขาเองเนี่ยเจ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในของเขย,าย่าเรียกเป็นคอกหรือเรีย,ยกว่าอะไรนะ อยู่ในข้อที่เขานั่งอยู่เนี่ยนะฮะ,อะพอรับมาเสร็จปุ๊บถุงมือยางหน้ากากอนามัยเสร็จปุ๊บเปิดเปิดเปิดแต้มปั้งเสร็จส่งคืนเขาเดินออกอติดตรงไหนก็ต้องสอบสวนกันต้องตามต้องตอนนี้เนี่ยมีสีหท่านที่ทํางานใกล้เคียงกับท่านอยู่แต่ขออนุญาตแก้นิดนึง นอกจากที่ตรวจคนไทยแล้วท่านยังตรวจในส่วนของคนอื่นในไฟอื่นด้วยครับตัวนี้เราไเราได้รายชื่อหมดที่ท่านปั๊มในวันนั้นนะปัในช่วงที่ท่านมาทํางานเนี่ยได้ไรายชื่อหมดแล้วซึ่งทางต่อหมอท่านก็ก็ก,ก็ส่งรายชื่อให้ในการที่เป็นอา,อาจจะต้องระวังที่ท่านปั๊มเนี่ยม,มีใครบ้างแา่ีนี้ไอ้ความสงสัยเครืบแคลแงของประชาชนคนไทยคงจะต้องตั้งคําถามทางท่าน,นแน่ว่าแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยพอลงจากเครื่องมา ผ่านไอ้จุดตรวจวัดอุณหภูมิจนกระทั่งมาถึงเจ้าหน้าที่ตอมที่ปัม๊มพาสปอร์ตแล้วเดินออกไปได้เนี่ยแล้วแบบนี้มันจะไปกักกันกันได้ยังไงไดไดเดี๋ยวช่วงหน้าท่านต้องตอบเรื่องนี้หน่อยเดี๋ยวกลับมานะครับ กลับมาสูร่รายการโหนกระแสนะครับถามท่านรองต่อเลยกรณีอย่างผมตั้งคําถามไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะพักเบรกนะฮะก็คือประชาชนคนไทยต้องถามแน่นอนว่าการที่คนเหล่านี้ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจะไทยไม่ไทยก็แล้วแต่ลงมาเสร็จปุ๊บผ่านจุดคัดกรองก็คือการตรวจอุณหภูมิก, <c oughs> กว่าจะมาถึงเจ้าหน้าที่ตอมอได้เนี่ยก็ผ่านระยะทางมาเยอะแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาแ้มและเขาก็เดินออกไปครับแบบนี้ความมั่นใจความ ความเชื่อมั่นมันหายไปเลยนะฮะเพราะ<ช>ว่าอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่ตมติดนี่มันแบบมันจะเอาอะไรไปคัดกรองรอย่างนี้สู้เราปิดไปเลยไม่ดีหรอไม่ต้องให้คนกลุ่มประเทศเหล่านี้เข้ามาไม่ดีหรอครับคือยังไม่อยากให้ด่วนสรุปอย่างนั้นก็ว่าเพราะว่าน,นีใน้ในส่วนตรงนี้ก็คือเราเราต้องดูก่อนว่าสืบสวนสอบสวนก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย เป็นจากกระบวนการตรงนี้หรือเปล่าไม่ได้ปฏิเสธว่าจะติดตรงนี้นะครับเราต้องดูก่อนว่าว่าอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าโดยทั่วไปคนไทยก็ติดอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วทีนี้ในส่วนสัมผัสเนี่ยเขาสัมผัสคนอื่นจริงๆไหมก่อนใหเ้เพื่อให้แน่ใจในการที่จะดูแลนอกจากนอกจากเวลาที่เขาทํางานนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นความสําคัญมากนะว่าว่าต้องบอกให้ได้ว่าติดในกระบวนการที่ท่านทํางานหรือติดจาก จากส่วนอื่นแยกให้ได้ก่อนทีมสืบสวนสอบสวนจะทําเรื่องนี้โดยการส,สอบในส่วนของเพื่อนที่ใกล้เคียงสี่ห้าคนแล้วก็สอบที่คนไข้สอบประวัติคนไข้แล้วจะสรุปออกมาว่านี่คือติดจากกระบวนการไหนซึ่งคุณหมอที่เนั่นเขาก็จะมีคนที่ดูแลอยู่แล้วโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยกระบวนการนี้อยู่แล้วครับท่านครับทีนี้สองคนใช่ไหมฮะที่<ะ>อยู่สุวรรณภูมิสองคนฮะคนหนึ่งเป็นเจ้าที่ต่อหมออีกคนนึงแล้วฮะทราบเบื้องต้นนะครับว่าทําหยุด จุดเทอร์โมสแกนเทอร์โมสแกนก็คืออยู่ห่างๆแต่ว่าข้อมูลนี้ยังไม่แน่ไม่แน,ไแน่ไม่แน่ชัดเนื่องจากพอในส่วนของกําลังสอบอืูว่าทางส่วนแพทย์ทีมแพทย์ที่อยู่เทอร์โมสแกนบอกว่าไม่มียังไม่มีทางทางส่วนของทางการท่าบอกว่ายังไม่ไม่มีไม่มีอะไรชื่อคนนี้กําลังสอบ ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าผิดหรืออะไรนะกำลังแต่ว่าเขามีการประกาศออกมาแล้วนะครับผมประกาศแล้วใช่ไหมในในในบทหน้าที่ฮะหน้าที่เขาจริงๆอยู่หน้าที่ของเขาคือทําอะไรเนี่ยเรายังไม่แน่ชัดไในแน่ชัดติดติดแน่ๆมาแล้วครับอันนี้นะครับถูกไหมฮะครับอีกคนหนึ่งที่บอกเป็นอายุ25ปีเป็นพนักงานบริษัทป่วยวันที่25นี่พบปอดอักเสบก็เนี่ยอันนี้คือเขายังไม่ได้แจ้งมาทางไหนนะฮะแล้วก็จะมีอีกคนนึงกลับมาจากเกาหลีใต้ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนวันที่8อ่าในในสองลายที่ผมตามอยู่ก็คือจากจากจาก ับหุูม,นมในสองลายลายแรกนี่ชัดเจนนะครับที่บอกกําลังสืบหรือว่าเป็นจากกระบวนการหรือจากข้างนอกหรือเปล่าอันนี้ขอรอเวลานิดหนึ่งทางทางท่านตอมอกําลังช่วยระดมคนที่ใกล้ใกล้ชิดนในการสอบสวนอยู่ส่วนส่วนคนนี้เนี่ยเบื้องต้นทราบเบื้องต้นจากผู้ป่วยเองหรือญาติบอกว่าอยู่ที่จุดเทอร์โมสแกนแต่ว่าพอสอบถามทั้งสจุดเนี้เบื้องต้นมองว่ายังไม่น่าใช่ <Okay. S 2> อาจจะอยู่ตำแหน่งที่อื่นคร,ครับผมท่านครับในฐานะที่เป็นรองที่ดีกรมควบคุมโรคผมขออย่าถามนิดหนึ่งสรุปแล้วตอนเนี้คนมันติดเยอะจริงๆมากกว่าจํานวนที่เราได้ยินหรือเปล่ามันมีที่มันแอบแฝงซ่อนเล้นอีกไหมฮะเพราะบ,บางคนก็บอกเขาไม่กล้าไปตรวจหรอกมีอาการเพรามันแพงเหลือเกินเก็บตังค์ก็ด้วยอย่างเงี้ยครับครับถ้าพูดจริงๆเลยก็คือ จำนวนคนท่านจะเสียงอ่อนสิผมกลัว,นวนท่านเสียงอ่อนนี่ผมตกใจแล้วจำนวนที่เราคัดกรองมาได้ขนาดนี้เนี่ยฮะแล้วคอนเฟิร์มได้ขนาดนี้เนี่ยตัวเลขถามว่ามันสัดส่วนกันไหมอย่างเช่นตอนนี้เราตรวจไป4ี่พันใช่ไหมฮะที่เหลือเนกาทีฟแต่โพสิทีฟจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกตอนนี้อยู่ที่59คนเพราะฉนั้นนี่คือสัดส่วนถ้าเราเทียบจากข้างนอกเลยว่านักท่องเที่ยวมาวันละ5,000คนเนี่ยถ้าติดเชื้อทั้งหมดเนี่ย มันควรจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่คือตัวเลขตัวนี้หลอกไม่ได้เพราะว่าตัวเลขนี้ก็คือ4,000กว่าคนที่เราตรวจเนี่ยเป็นตัวเลขจริงที่ที่ผ่านทั้งแล a บและโพสิทีฟแค่ 5, 59ท่านเทียบสัดส่วนกลับได้เลยว่าข้างนอกจะติดเท่าไหร่แต่ผมไม่อยากให้คิดว่าทุกคนติดแล้วไม่มาโรงพยาบาลแต่ผมต้องการบอกว่าให้ระวังว่าสัดส่วนมันเป็นอย่างนี้ถ้าท่านมีอาการมีไข้และสงสัยว่าตัวเองจะเกี่ยวข้องให้รีบแสดงตัวมากกว่าไม่จ่ายตังค์ได้ไหมเออจริงจริงแล้วเนี่ย ผมพูดตั้งแต่วันแรกว่าแค่ท่านบอกความจริงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งกับคนที่มีโอกาสเสี่ยงใชก่ก็ไม่ต้องจ่ายตางังแต่ไม่ใช่ว่าท่านยืนๆเดินไปแล้วขอตรวจแล้วบอกว่าฉันต้องการว่าเป็นหรือไม่เป็นไม่ได้เพราะมันไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์การตรวจแค่หลอกตัวเองเพราะวันหนึ่งคุณเดินไปหาอีกครนหนึ่งแล้วก็จะติดแผบนี้ก็ไม่มีประโยชน์ ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดหรือไปประเทศกลุ่มเสี่ยงมาหรือว่ามีมีพักพวกที่ไปแล้วต้องบอกอยู่ใกล้เขาอย่างเนี้ยไม่เก็บตังค์ใช่ต้องบอกเขาเลยว่าฉันสัมผัสกับมาจากญี่ปุ่นมาจากฮ่องกงมาจากสิงคโปร์เมื่อคืนนี้ไปงานเลี้ยงกันมีคนที่ไปเนี่ยแล้วฉันไปสัมผัสก็มาแล้วฉันอายแล้ใช่ใช่ออย่างเนี้ยไม่อาก็ได้ก็แค่ถ้าเกิดตรวจมาแล้วเป็นลบนี่จ่ายไหมฮะถ้าบอกความจริงอย่างนี้ไม่ต้องจ่าย ยืนยันนะครับยืนยันครับทังกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยไม่ต้องจ่ายแน่นอนครับของรัฐนะฮะเอกชนอีกเรื่องนึ่งแต่ต้องมีหลักฐานนะไม่ใช่ฉันไปสิงคโปร์แต่ไม่มีหลักฐานอะไรเหมือนกับไปหลอกอ้าวถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่ได้ไปแต่ว่ามีคนที่ไปสัมผัสก็ต้องหลักองมีหลักฐานครับใครเราจะมีการสอบว่าอย่างอย่างตอนนี้เรากําลังสอบส่วนใหญ่ก็คือพอสงสัยปั๊บมีเพื่อนกี่คนวันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนทุกอย่างจะเป็นซีนาริโออย่างนี้หมดเลยแล้วเราจะเช็คเราจะเช็คถ้าทราบสัมพันธ์กันถูกต้องป๊ จอบฟรีไม่มีอะไรเมื่อไร่ประกาศเฟสามครับให้อาจารย์ตอบอาจารย์ครับเดี๋ยวผมเขาย้อนไปเมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินก่อนครับครับครับถ้าเผื่อท่านป่วยแล้วก็เราเข้าระบบคัดกรองของทางการแพทย์ถ้าเข้าระบบเมื่อไหร่ไม่ต้องเสียเงินครับเราเขียนไว้ชัดเจนเลยนะเพราะยังขอให้เข้านี้แต่ถ้าเผื่อว่าวันนี้สบายดีแต่ว่าบังเอิญเจ้านายที่ทํางานบอกว่าคุณไปตรวจก่อนบชั้นสบายดีอันนี้คุณต้องเสียเงินเอง อืมนะครับไม่ได้เพราะว่าตรวจไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ของทางการแพทย์ที่เราเขียนไว้ม,มาถึงประเด็นที่สําคัญคือเมื่อไหร่เข้าระยะที่สามหรือ,อเฟสสามหรือระยะที่สามเพราะล่าสุดเนี่ยมีทางสาธารณสุขมีการประกาศออกมาว่าเอ่ออะไรนะเป็นติดตามระยะสามหรืออะไรสักอย่างก็คนก็ตกใจกันเอนี่คือเข้าสูเ่เฟสสามหรือยังหรือยังมหาไทยป่ะที่บอกว่าระดับใช่ไหมะระดับมห,มหาไทยมหาไทยบอกว่าระดับสามระดับสามนี่คือการแจ้งเต้าระวัง ในเฝ้าระวังของระดับสามระดับปกติไปอันนี้ของสาาสุขคือระยะสามอนตอนที่อาจารย์จะบอกว่าระยะสามในการระบาดของโรคคืออะไรส่วนการเฝ้าประกาศระดับภัยพิบัตินั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือมหาไทยถูกไหมฮะใช่ฮะเขาก็ประกาศมหาไทยนะครับประกาศออกมาเนี่ยระยะที่สองคืนนี้ก็อธิบายอย่างนี้มาให้ฟังนี่นเป็นระดับสามครับระดับเอาเป็นว่าเฟสสามยังไงฮะเข้าแน่ อุ้ยเดี๋ยวนะอักต้องตัดมาหน้ายๆนะนรับงงแล้วเข้าแน่คน่ผู้ชมแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ในระยะเฟสสองซึ่งอยู่ตรงกลางกลากำลังเข้าสู่ตรงปลายเพราะเราเริ่มเห็นคนไข้เพิ่มขึ้นถ้าเฟสสมแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นไงก็ครับไอ้คำนิยามของเฟสสามเนี่ยสำหรับชาวบ้านใกล้ๆสั้นๆคือรวดเร็วกว้างไกล รวดเร็วกว้างไกลอันนี้อันนี้คือเฟสสามหมื่นห้าจีครับรวดเร็วกว้างไกลาถามว่ากว้างไกลย,ยังไงผมมีตัวอย่างให้เห็นชัดๆอันหนึง่งโลกนี้เป็นโลกของชุมชนเมืองครับกรุงเทพเชียงใหม่อะไรต่างๆถ้าเผื่อวันหนึ่งนะครับเขาไปโผล่คนไข้ที่ยืนยันได้ที่อำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งของจังหวัดแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีวี่แววเลยยุยดีห้าคนสิบคน เฟยสามแน่นอนอันนี้เฟ3สามแน่นอนแน่นอนอันนี้คิดว่าปริมปริมแล้วใกล้แล้วถูกไหมฮะยังไงคือเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนไม่มีทางป้องกันใช่ไหมเออทุกวันนี้เราก็ป้องกันอยู่นะครับเราเราป้องกันอยู่2แบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนทางการแพทย์ทางการแพทย์เราเตรียมตัวแล้วนะฮะบอกตรงๆว่าเราเตรียมเตรียมตัวมานานพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงก็ก็เดินไปถึงอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเตรียมตัวก็คือเราต้องเตรียมทั้งคนของสถานที่ ซึ่งคนของสถานที่เนี่ยในทุกจังหวัดเนี่ยต้องเตรียมตัวครับนะครับแล้วก็เราก็ต้องเตรียมตัวว่า100คนที่เป็นโรคนี้จะต้องอยู่ใน ICU 3 5ถึงคนเป็นปอดอักเสบประมาณประมาณ15คนโอกาสตายกับรอดอันไหนมากกันฮะเออรอดมากกว่าใช่ไรอดมากกว่ารอดมากกว่ารับรอดมากกว่าเยอะเลยโอกาสตายเนี่ยอัตราตายนี่ประมาณ 1- 3%ถึงาเท่านั้นยามีหรือยังครับยานี่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดลองยาที่ทดลองออกมาว่าใช้ได้จริงๆเนี่ย ยังไม่มีนะครับแต่มีอยู่ในในระหว่างการว่าลองเอามาใช้แล้วก็เริ่มเห็นแสงไฟลางๆว่าเอ๊ะมันพอจะได้ประโยชน์ฟ้าลายโจนใช้ได้จริงไหมฮะออ,อันนี้ผมไม่กล้ารับปากนะครับ,รบเพราะว่าเพราะว่าผมเป็นแพทย์สมัยใหม่ะนะครับผมไม่ได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับแพทย์โบราณครับผมอ่ะสุดท้ายเป็นไปได้ไหมครับในมุมที่ว่าภาครัฐเองจะมีการประกาศ ไม่ให้คนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าประเทศไทยไม่ว่าจะไทยหรือเป็นคนประเทศเขาเองหรือมาจากประเทศเหล่ากลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ยุติการเข้ามาเพื่อคุมในประเทศเราก่อนยอมตัดแขนข้างหนึ่งเพื่อรักษาชีวิตตัวเองเป็นไปได้ไหมฮะออขออญาตเรียนให้ทราบนะเพราะาตอนนี้เนี่ยเริ่มมีข่าวมาว่าคนที่มาจากเกาหลีที่เป็นแรงงานผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายก็ตามนะฮะ,ะกลับมาบอกว่าเอ๊ะมันไม่แฟร์นะฮะทำไมคนที่นั่งอยู่ในเครื่องเดียวกันที่มาจากเกาหลีทําไมเขา เขาเขายังไม่ต้องกักกันเอเขากักกันแต่เขากักกันที่บ้านเพราะเขามีถิ่นที่อยู่ที่บ้านอที่ที่บ้านเขาเขาก็จะต้องถูกกักกันเหมือนกันแต่ว่าเขาส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยคือนักธุรกิจแต่มันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางท่านกลับมาก็ยังนักธุรกิจไฮโซหรือดังๆ่างๆนาก็มีออกไปดาราดราก็มีนะเป็นไปได้นะแต่ก็แต่ก็มองดูนะครับว่า คนเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเขาเขาจะพยายามกักกันตัวเองเพราะเขารู้มาแล้วกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มเนี้ยเข้ามาเนี่ยมันรวมเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆเดินทางไปเที่ยวตามที่ต่างๆโอกาสที่จะสัมผัสคนไทยอะไรเนี่ยม,มีบ้างแต่ไม่มากแล้ห้าวันเจ็ดวันเขากลับบ้านแล้วอแต่คนที่เป็นแรงงานเนี่ยกลับมาเสร็จปับ แายไม่เจอหน้าตั้งนานขอเลี้ยงฉลองหน่อยขออะไรมัน,นมีโอกาสสูงกว่านี่แล้วก็จะอยู่นานด้วยมีโอกาสสูงกว่าเพราะฉะนั้นเราถึง <Okay. S 2> จะต้องมีมาตรการที่แตกต่างกันเล็กน้อยอโอเคผมยังถามกับคําเดิมเขาสั้นๆ้วเวลาหมดแล้วจริงตกลงปิดเลยได้ไหมฮะไม่ให้คนมาจากประเทศกุมเสียงเข้าประเทศไทยเลยผมจบเลยอย่างนี้ตัดแขนตั้งเนึ่งรักษาชีวิตไม่จำเป็นต้องปิดเพราะเราจะปิดไปกี่ปีกี่วันสักระยะหนึ่งให้คลีนเหมือนเหมือนจีนที่เขาคลีนสุดท้ายโรคนี้มันจะอยู่ในตลอดมันก็จะมีอยู่ต่อไปมันไม่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 หายไปจาก วันนี้ถ้าไม่มาเราปิดเสร็จเราเปิดประเทศถ้ามีเคสใหม่มาเราก็เริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องพยายามคัดกรองไม่ให้คนเน่ยเข้ามาในประเทศเราให้มากที่สุดคําว่าคัดกรองเช่นคุณกักกันตัวเองที่ประเทศคุณนี่ยังมีมียืนยันนือยังว่าคุณไม่ไม่เป็นโรค,ครพอเข้ามาที่เราเราพยายามดูอย่างที่เราทําทุกเดือนวันนี้นให้มากที่สุดแล้วจํานวนคนก็จะเริ่มเขาเรียกว่าเหมือนมีภูมิคุ้มกันขยาย <Okay. S 2> ไปเรื่อยเยระบบเราก็รับได้อย่างนี้ดีที่สุดครับผม อ้าโอเคนะฮะเดี๋ยวลองไปดูอีกทีนะครับว่าเรื่องเราเ่านี้จะเป็นยังไงแต่แน่นอนครับอาจารย์บอกเลยว่าเฟส3เข้าแน่นอนระวังตัวดูแลตัวเองให้ดีนะครับใส่หน้ากากอนามัยและเตรียมน้ำยาล้างมือไว้ด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับทัางทองท่านครับดเจนะคร